คนนี้คือนุ่นเป็นเพื่อนสนิทของฉันแล้วเขาก็เป็นเจ้านายของฉันด้วยนุ่นว่าอาหารเช้ากินก่อนเข้าทำงานสิอาหารเช้าอาหารเช้าในเวลาเข้างานเนี่ยนะมาสายตั้ง5นาทีแล้วยังมาให้ฉันกินอะไรบรรยาอ่อนนี่อีกแต่ว่ารีบไปทำงานซะก่อนที่ฉันจะหักเงินเดือนเธอฉันแกอะไรกันมาสายแค่5นาทีท่านประธานต้องลงเสียงขนาดนี้เลยหรอนั่นน่ะสิแล้วฉันเรียกขาด้วยนะคุยลีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับท่านประธานอะไรนะเพื่อนสนิทงั้นหรอตายแล้วใช้อะไรคิดเนี่ยมาเป็นลูกน้องเพื่อนตัวเองโง่หรือเปล่าวะไปกันเถอะไปเป็นไรของเขานะเพื่อนนุ่นทำอะไรอยู่อ่ะฉันขอเข้าไปนะเมื่อเช้าอ่ะฉันเห็นว่าเธออารมณ์ไม่ดีฉันก็เลยสั่งชานมไข่มุกร้านโปรดเธอมาให้อ่ะเดี๋ยวฉันใส่น้ำแข็งให้นะดูสิน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวแก้วเนี้ยฉันเลี้ยงเองแกทำแผนงานของแกเสร็จแล้วหรือยังยังไม่เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จแต่แกเอาเวลาไปซื้อชาไข่มุกบ้านี้เนี่ยนะแกใช้อะไรคิดฮะวิกกี้ฉันขอโทษนะฉันเห็นว่าเธออารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะอารมณ์ของฉันเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับแกไม่ทราบฮะนี่แกคิดว่าการที่แกเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันแล้วฉันให้แกเข้ามาทำงานที่บริษัทเนี่ยแกจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะนุ่นที่นี่อ่ะบริษัทนะไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่จะได้เข้ามาวิ่งเล่นแล้วก็จากไปง่ายๆแบบนี้ช่วยทำตัวให้มันเหมาะสมหน่อยได้ไหมฉันขอโทษที่ทำให้ลำบากใจก็แล้วกันนะออกไปได้แล้วไปออกไปสิเดี๋ยวคิดว่าอยู่แล้วว่าเธอเนี่ยต้องล้อเล่นฝากบอกแม่บ้านให้มาทำความสะอาดพื้นนี้ด้วยนะสกปรกใช่ๆเธอเนี่ยน่าสงสารจังเลยเนาะเธอพยายามจะทำตัวเหมือนเพื่อนสนิทท่านประธานแต่ท่านประธานเนี่ยไม่ได้ใยดีเธอเลยสักนิดแถมยังทำเหมือนเธอเป็นพนักงานธรรมดาที่จะไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได้นี่หยุดพอได้แล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นนั่นแหละจะไม่ใช่ได้ยังไงก็เห็นกันอยู่ช่วงเนี้ยมีเรื่องแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในบริษัทบางทีนุ่นอาจจะเครียดก็เลยทำให้อารมณ์เสียจะคิดอย่างนั้นหรอถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปทำงานกันนะเอ้าโง่เอ้ยนี่คือแผนงานของแกงั้นเหรอฮะฉันขอโทษนะนุ่นเดี๋ยวฉันต้องกลับไปแก้ให้นะไม่ต้องแก้ละทำไมอ่ะก็มันไม่ดีไม่ใช่หรอฉันไล่แกออกแกพูดว่าอะไรนะฉันไล่แกออกเธอใจเย็นก่อนนะนุ่นคือฉันรู้ว่าช่วงนี้เธอกำลังเครียดอ่ะแล้วก็บริษัทมันกำลังมีปัญหาอยู่อ่ะแต่ฉันช่วยเธอได้นะนุ่นเราสัญญากันไว้แล้วนี่ว่าเราจะไปเที่ยวด้วยกันอ่ะนี่แกยังมีกระจิตกระใจจะไปเที่ยวงั้นเหรอฮะแกพูดออกมาได้ยังไงเนี่ยออกไปซะฉันไล่แกออก
อกละแล้วก็รีบเก็บข้าวของออกไปจากที่นี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเก็บข้าวของออกจากบ้านพักพนักงานด้วยนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะให้พนักงานคนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่นุ่นเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วหรอก็เพราะว่าเป็นเพื่อนไงฉันเลยให้แกมาทำงานที่นี่มีกินมีใช้มีที่อยู่อาศัยทุกวันเนี้ยแค่เนี้ยสำหรับเพื่อนมันไม่พอหรือไงเธอคิดอย่างนั้นจริงหรอฉันคิดทบทวนมาหลายวันแล้วฉันก็คิดว่าฉันเนี่ยคิดถูกแล้วหวังว่าแกจะเข้าใจนะฉันเข้าใจแล้วแหละตัดสินใจดีแล้วเหรอที่ทำแบบนี้แม่คะหนูขอโอนเงินเดือนให้วิกกี้3เท่านะคะได้สิแต่ว่าทำไมลูกไม่บอกเพื่อนไปตามตรงล่ะว่าบริษัทเรากำลังล้มละลายทำแบบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับวิกกี้ช่างมันเถอะค่ะคุณท็อปคะช่วยดูโปรเจกต์ของฉันทีหน่อยนะคะนะคะก็บอกว่าไม่สนใจไงคุณท็อปคะได้โปรดเถอะนะคะช่วยดูโปรเจกต์ของฉันเถอะนะคะโปรเจกต์ของฉันเนี่ยมันจะช่วยบริษัทคุณท็อปจริงๆนะคะโอ๊ยอะไรวะเซาสีอยู่ได้น่ารำคาญวิกกี้ เดี๋ยวเธอจะไปไหนฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอฉันขอตัวก่อนนะฉันรู้เรื่องตั้งแต่แรกแล้วนะเธอว่าไงนะโหนุ่นนะนุ่นไม่เป็นระเบียบเลยโต๊ะทำงานลกหมดแล้วเนี่ยล้มละลายนุ่นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกฉันเธอยังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าฉันไม่อยากให้เธอเข้ามายุ่งไม่อยากให้เธอต้องมาลำบากกับฉันตอนนี้ฉันไม่มีอะไรแล้วไม่ได้เป็นประธานไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการฉันไม่เหลืออะไรแล้วใครบอกล่ะว่าเธอไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเธออ่ะยังมีฉันอยู่ตรงนี้นะต่อจากนี้ฉันจะช่วยเธอเองนะนุ่นมาเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าถ่ายทำไมอ่ะวิกกี้ก็ถ่ายเป็นที่ระลึกวันที่เรากลับมาเป็นเพื่อนกันไงอ่ะฉันขอหัวใจครึ่งดวงบอกแล้วไงว่าต่อจากเนี้ยฉันจะช่วยเธอเองเก็บเงินนี่ไว้นะขอบคุณนะวิกกี้ขอบคุณแกมากจริงๆไม่ต้องขอบคุณหรอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะฉันน่ะจะอยู่ข้างเธอเสมอนะเพื่อนรัก